เป็นความรักและพระเจ้าทรงอยู่ในเราเราเองนั้นจะไม่วิ่งหาความรักแต่เราเองนั้นจะอิ่มเอิบในความรักของพระเจ้าเราไม่ต้องไปวิ่งหาว่าคนนั้นจะรักเราไหมคนนั้นจะยินดียอมรับเราไหมคนนั้นเขาจะเห็นคุณค่าเราไหมคนนั้นเขาจะชอบเราไหมเพราะว่าเราเองนั้นเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเองไหมครับเราจะมาดูว่าจะรับพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8เดี๋ยวไหมครับเราจะอัญเชิญพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับ1 2 3แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราอีกสักครั้งหนึ่งพี่น้อง1 2 3แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะถ้าหากว่าเรามีการได้ดูในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นั้นเราสามารถที่จะเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่เราสามารถที่จะเห็นได้กับข้อนี้เรามาดูด้วยกันทีละวรรคเลยนะครับแต่ถ้าเราดูในข้อที่6ข้อที่7ข้อที่6นั้นพูดถึงว่าพระเจ้าทรงรักเราพอข้อที่7บอกว่าไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนดีนั่นแสดงว่ามนุษย์นั้นอาจจะตายเพื่อคนที่เรารักก็อาจจะเป็นไปได้แต่จะไม่มีใครเลยที่จะตายเพื่อคนที่เป็นอาชญากรรมไม่มีคนที่จะตายเพื่อคนที่เป็นอาชญากรไม่มีใครตายเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่เราไม่ได้รักไม่มีใครที่จะตายเพื่อที่จะให้คนที่จรจัดไม่มีใครตายเพื่อคนที่เขาไม่รู้จักไม่มีใครตายเพื่อคนที่เราเองนั้นไม่ชอบเขาเราจะไม่ตายเพื่อคนเหล่านั้นแน่นอนเป็นไปได้เราอาจจะตายเพื่อลูกของเราเป็นไปได้เราอาจจะตายเพื่อญาติของเราเป็นไปได้เราอาจจะตายเพื่อคนที่เราเองนั้นรักมากพอขึ้นในข้อที่8พระคัมภีร์บอกว่าจะบอกแต่เขาว่าแต่ถ้าพี่น้องสังเกตจากพระคำของพระเจ้าเลยอย่างนั้นเขาว่าแต่นั้นจะเป็นท่อนที่หนึ่งหรือว่าข้อถัดจากข้อนี้จะขัดแย้งกันเป็นคำที่มีความขัดแย้งเป็นคำที่ตรงข้ามกันเมื่อไหร่ก็ตามที่บอกว่าเธอคนนี้สวยแต่ฉันอะไรครับโอ้สวยกว่าใช่ไหมคิดว่าจะขี้เหร่ใช่ไหมเธอวันนี้สวยแต่ฉันเองครับสวยกว่าใช่ไหมมีคนพูดอย่างนี้เมื่อกี้นี้แสดงว่าเป็นข้อความขัดแย้งกันมนุษย์ไม่สามารถจะตายเพื่อคนที่ไม่น่ารักได้แต่ตอนนี้บอกเลยครับแต่พระเจ้าอะไรครับแต่พระเจ้าหมายว่าคือมนุษย์กับพระเจ้าความคิดแตกต่างกันมุมมองต่างกันวิธีการทำไม่เหมือนกันการตอบสนองก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อคนที่ทำผิดกับเราในความคิดของเราที่เป็นมนุษย์เราก็ไม่อยากจะไปข้องเกี่ยวเท่าไหร่แต่สำหรับพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าบอกแม้มนุษย์คนนั้นไม่น่ารักแต่พระเจ้าก็ยังรักเขาเพราะว่าคำของพระเจ้าบอกอะไรครับแต่ทรงสำแดงคำว่าทรงสำแดงหมายถึงอะไรครับเปิดเผยแสดงวิธีการออกมาแสดงวิธีการแห่งความรักออกมาเมื่อมนุษย์ล้มเหลวเมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปแต่พระเจ้าเห็นไหมครับไม่เหมือนมนุษย์เลยมนุษย์อาจจะตอบสนองหลังจากคนนั้นล้มลงหรือคนนั้นล้มเหลวหรือคนนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จคนในโลกนี้อาจจะซ้ำเติมแต่ในพระเจ้าไม่ใช่พระองค์ไม่ได้คิดหรือตอบสนองเหมือนกับมนุษย์คิดหรือเ
ไม่ได้ทำเหมือนอย่างมนุษย์ทำพระคำของพระเจ้าบอกแต่ทรงสำแดงพระองค์เปิดเผยความรักของพระเจ้าพระองค์แสดงความรักของพระเจ้าพระองค์เผยวิธีการของพระเจ้าออกมาว่าความรักที่พระองค์ทรงเป็นนั้นพระองค์จะแสดงออกมาอย่างไรพระองค์จะเปิดเผยอย่างไรพระองค์จะทำให้คนรู้จักความรักของพระเจ้าได้อย่างไรนะครับเรามาดูด้วยกันความรักของพระองค์กับใครครับแก่เราทั้งหลายแก่เราทั้งหลายเลยพี่น้องพระคำของพระเจ้าในวันนี้จึงให้หัวข้อคำอธิบายบอกว่าพระเจ้าสำแดงความรักความรักพระเจ้าอย่างนี้ความรักพระเจ้าไม่ได้จดจำความผิดของเราความรักของพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะวัดได้เลยเพราะเป็นความรักที่กว้างใหญ่มากเราเองซึ่งเป็นมนุษย์นั้นก็อาจจะบอกว่าเราจะรักคนนี้ถ้าคนนี้ทำดีกับเราเราจะรักลูกเราถ้าลูกเราเองนั้นเชื่อฟังและประพฤติดีเราจะรักคนนี้ถ้าเขาทำตัวดีถ้าเป็นคุณครูก็คือถ้าเด็กนักเรียนคนนี้ตั้งใจเรียนและไม่พูดแทรกขณะที่เราสอนเราก็จะชอบคนนี้อันนี้คือเป็นเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์แต่สำหรับพระเจ้าไม่ใช่ความรักของพระเจ้านี่แม้เราทำผิดแม้เราเองนั้นปฏิเสธพระองค์แม้เราเองไม่อยากจะวิ่งเข้ามาหาพระองค์แต่ความรักของพระเจ้าพระเจ้ารักคุณพระเจ้ารักท่านและพระเจ้าโปรดปรานท่านพระเจ้าอยากจะช่วยท่านพระเจ้าอยากจะอวยพรท่านนี่คือความรักของพระเจ้าลองรู้ไหมพระเจ้ารักท่านมากรักท่านมากกว่าที่ท่านคิดด้วยซ้ำไปหลายครั้งชีวิตของเราเลยไม่ค่อยอยากจะพระคัมภีร์ก็ไม่ค่อยอ่านอธิษฐานก็ไม่ค่อยอธิษฐานมาโบสถ์ก็ไม่ค่อยอยากมานะเวลาที่จะพูดกับพระเจ้าก็ไม่ค่อยอยากทำแต่ไม่ลองรู้ไหมว่าพระเจ้าก็อยากรักพระเจ้ายังปรารถนาอยากจะอวยพรท่านและท่านเองก็เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเขาว่าโปรดปรานหมายว่าเป็นที่ชื่นชอบมากคือพูดง่ายๆพระเจ้าเนี่ยรักท่านหัวปักหัวปั๊มรู้ตัวไหมพระเจ้ารักท่านหัวปักหัวปั๊มเลยคือไม่มีเหตุผลน่ะแต่พระเจ้ารักท่านนี่คือความรักของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านมีผลประโยชน์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยจะถวายซ้ำมากหรือน้อยหรือไม่ถวายไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านเองนั้นจะเป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่ประจำเป็นคนนิสัยน่ารักหรือเปล่าเป็นคนที่หน้าตาดีไม่เกี่ยวคือพระเจ้าเนี่ยรักท่านแบบให้ทุกสิ่งเลยนั่นบอกให้อะไรล่ะพระเจ้าไม่เห็นให้อะไรเลยตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยมีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีพระเจ้าให้หลายคนบางทีเอาสถานการณ์ว่าพระเจ้าทำไมไม่อวยพรให้เราเองมีเงินมากกว่านี้ทำไมพระเจ้าไม่อวยพรให้สุขภาพของเราดีมากกว่านี้ทำไมไม่ทำให้หน้าตาของเราดีกว่านี้ทำไมไม่ให้เรามีจมูกที่โด่งมากกว่านี้ทำไมให้เราเป็นตัวสูงมากกว่านี้ทำไมไม่ให้เราโอ้โหมีแต่ทำไมมากไปพี่น้องที่รับรู้ไหมครับสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงคือพระเจ้ารักท่านแบบหมอปับมากและพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดกับท่านอย่าคิดว่าโอ้พระเจ้าไม่รักท่านไม่ใช่ครับมนุษย์อาจจะไม่รักท่านแต่พระเจ้าทรงรักท่านเอเมนไหมครับรู้ได้ไงครับในข้อที่แปดมาเลยครับพระเจ้าสำแดงความรักแก่นะครับเราทั้งหลายไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่ว่าคนที่มีสตางค์คนรวยคนมีการศึกษาคนที่เขาเองหน้าตาดีคนที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นคนที่เป็นผู้ชายเท่านั้นคนที่เป็นสูงวัยเท่านั้นคนที่เป็นอนุชนนั้นไม่ใช่ครับพระเจ้ารักทุกคนและสำแดงความรักแก่เราพี่น้องเมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ไปงานไว้อะไรคนที่จากไปนะพี่น้องพูดง่ายๆก็คือเขาก็อายุน้อยกว่าแล้วก็เขาเองมีหลายอย่างที่อาจจะไม่ปกติเหมือนกับเราด้วยซ้ำไปแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเป็นก็คือหลังจากที่เขามาเชื่อพระเจ้าพอรถที่จะพาไปโบสถ์มาปั๊บเนี่ย
คนนี้เขามีเวลาให้พระเจ้าเสมอแต่สติเขาไม่ค่อยดีนะครับแต่เขาเองนั้นจะไม่บอกว่าเดี๋ยวไปเกี่ยวไก่ก่อนเดี๋ยวไปอันเลี้ยงหัวก็นับไปมัดหัวไว้อันต้นไม้ก่อนเดี๋ยวไปคอดไอ้ยอดโคตรก่อนเดี๋ยวคือเขาไม่ได้มีอย่างนี้นะพอรับก่อเสร็จปั๊บเขารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทำคือเดินขึ้นรถแล้วหลังจากมาที่โบสถ์เขาก็จะมาทักทายแล้วก็ยิ้มไม่ค่อยพูดอะไรหรอกมีแต่ยิ้มอย่างเดียวพระเจ้าก็รักแบบนี้ด้วยแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไปอยู่อ้อมกอดของพระเจ้าอายุไม่เยอะ44ปีพี่น้องสิ่งที่ผมยกมาก็คือว่าเราแต่ละคนนั้นไม่รู้ว่าวันเวลาของเราเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่อยากจะหนุนใจและท้าชวนพี่น้องคือรักพระเจ้าให้เท่ากับที่พระเจ้ารักเราสิครับรักพระเจ้าให้เท่ากับที่พระเจ้านั้นให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราแล้วพี่น้องอาจจะบอกอะไรแล้วคือสิ่งที่ดีที่สุดต่อมาเลยครับคือขณะที่เราอยากเป็นอะไรครับคนบาปคนบาปอยู่นะพระเจ้าช่วยเราในเวลาที่เหมาะเจาะช่วยในเวลาที่พอดีช่วยในเวลาที่เราเองรู้สึกว่าหมดกำลังแล้วช่วยในขณะที่เราเหน็ดเหนื่อยช่วยในขณะที่เราเองนั้นแบกภาระไม่ไหวช่วยเราในขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่พระเจ้ารักเราไม่ใช่เพราะว่าเราดีพร้อมไม่ใช่รักเราเพราะมีคุณสมบัติไม่ใช่เพราะรักเราเพราะเรามีความพร้อมนะพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องหลายคนบอกโอ้ถ้าเกิดฉันทำบาปนะพระเจ้าคงไม่ฟังเสียงฉันเป็นราชาอธิษฐานน้องเข้าใจผิดครับเมื่ออาดัมล้มลงในความบาปใครครับที่มาหาอาดัมอาดัมเจ้าอยู่ที่ไหนแม้พี่น้องจะพลั้งพลาดแม้พี่น้องจะทำบาปแต่พระเจ้ายังสามารถพูดกับพี่น้องได้ไม่มีอะไรที่จะกีดกั้นพระเจ้าในชีวิตของท่านได้แต่เหตุนี้ไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราเองนั้นอยู่ในบาปหรืออยากจะไปดำเนินชีวิตนอกนิสัยความชอบธรรมของเราเราควรอยากจะอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะพระเจ้าให้เราเป็นคนชอบธรรมให้เราเป็นคนที่ดีพร้อมแต่พระเจ้ารักเราในขณะที่เรายังไม่ดีพร้อมในขณะที่เรานั้นตกพ้องในขณะที่เราเป็นคนแบบนี้ในขณะที่เราเองนั้นไม่ดีแบบนี้แหละพระเจ้าทรงรับเราเอเมนไหมครับเอเมนบอกก็ดีครับท่านไม่ดีพระเจ้าก็รักท่านท่านไม่ดีพระเจ้าหลายคนไม่ยอมรับอาจารย์ครับอาจารย์ก็ดีนะก็ดีก็ดีก็ขอบคุณพระเจ้าแต่แม้นั้นไม่ดีพระเจ้าก็รักท่านเอเมนไหมครับเอเมนรักเราด้วยพี่น้องผมกับพี่น้องเองก็ถ้าพูดถึงความเป็นมนุษย์พี่น้องเราไม่ต่างกันหรอกเราก็เป็นคนที่ไม่สามารถจะทำดีได้ตลอดเวลาและความดีของเราเนี่ยพี่น้องก็ไม่สามารถจะเป็นกุญแจที่เราเองนั้นชอบทำได้ที่เราชอบทำได้เพราะว่าเราพึ่งพระคุณของพระเจ้าเพราะเราพึ่งการงานของพระเยซูที่ลงตายบนไม้กางเขนให้เราเราสามารถไปสวรรค์ได้วันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าโอ้เราดีพร้อมแล้วหนึ่งอธิษฐานสองอ่านพระคัมภีร์จบหนึ่งรอบสามเรามาบวชประจำสี่เราถวายทรัพย์ห้าเราเองรับใช้พระเจ้าหกเรามีดูมีลูกแกะดูแลพี่น้องสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับและไม่ควรปฏิเสธแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราไปหาพระเจ้าหรือไปสวรรค์ได้เนี่ยเพราะเราพึ่งพาไม้การเขนขององค์พระเยซูที่ปลงตายไถ่บาปเราเองไหมครับนี่ก็คือพระคัมภีร์บอกว่าเรารอดก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่ความดีของเราไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนโอ้โหสุดยอดเลยเราเรียนจบปริญญาตรีละพี่น้องเวลาเราจะไปทำธุรกรรมการเงินเนี่ยพี่น้องเขาก็จะถามว่าสมมติเรื่องการซื้อรถเรามีสเตทเมนต์เงินเดือนเท่าไหร่เรามีคุณสมบัติที่จะสามารถซื้อได้ไหมถ้าซื้อไม่ได้เราต้องไปหาคนอื่นมาค้ำประกันเพื่อจะยืนยันเครดิตของเราพี่น้องจะขอพระคุณพระเจ้าที่ความรอดที่พระเจ้าให้กับเรานะพระองค์ไม่บอกดูสิมีเครดิตพอไหมมีเงินเดือนพอไหม
ทำได้ดีไหมไม่เกี่ยวเลยครับเพราะพระเยซูนั้นเป็นคุณสมบัติที่ดีพร้อมสำหรับเราหมดเลยเอเมนไหมครับเอเมนเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์และการงานของเราที่ทำสำเร็จบนไม้กางเขนเราจึงสามารถชอบทำโดยพระองค์ได้ฮาเลลูยาเอเมนไหมครับนี่จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแม้วันนี้ท่านอาจจะบอกว่าเงินก็ไม่ค่อยมีไหนบอกพระเจ้าอวยพรให้สิ่งที่ดีที่สุดก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่มาตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนไงนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องทำไมไม่เอเมนนะครับเสียงจะบอกอะไรนะเนี่ยพี่น้องพระเยซูนั่นแหละดีที่สุดสำหรับท่านเอเมนไหมครับพระเยซูนั่นแหละเป็นพระเจ้าและเป็นผู้เดียวที่ทำให้ท่านนั้นรับความชอบธรรมได้เพราะนี้ท่านต้องหมดแรงพระเยซูจะเป็นกำลังให้กับท่านวันนี้ท่านเองนั้นไม่มีสตางค์พระองค์จะทรงเป็นคำตอบสำหรับท่านด้วยเอเมนเอเมนไหมครับเออพูดถึงเงินเสียงดังหน่อยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องถ้าเราจะไม่ได้ป่วยพระเยซูจะรักษาเราผ่านบาดแผลของพระองค์ฮาเลลูยาเอเมนไหมครับถ้าเราเองเหน็ดเหนื่อยพระองค์บอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและได้สุขฮาเลลูยาปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันนี่เราจะเป็นคำตอบพี่น้องเรามาหาที่นี่ไม่ใช่มาฟังโอ้ยอาจารย์เชนพูดพี่น้องเข้าใจผิดนะพี่น้องผมเป็นเพียงกระบอกเสียงของพระเจ้าเท่านั้นผมเป็นเพียงสิ่งที่พระเจ้าใช้ปากและใช้สิ่งที่มีในการสื่อสารถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องมาฟังผมพี่น้องจะไม่ค่อยได้อะไรแต่ถ้าพี่น้องตั้งใจฟังและคาดหวังว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดอะไรกับท่านท่านจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตฮาเลลูยาเอเมนไหมครับฉะนั้นเวลาเรามาโบสถ์เนี่ยเวลามาคิดจะอยากพี่น้องเราต้องคาดหวังว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดอะไรกับเราเนี่ยมูนีอาจารย์อีวานยังอีแล้วนำมาอยู่กับทีเลยพี่น้องเข้าใจผิดนะผมรักพี่น้องถ้าผมพูดความจริงอาจจะไปทำให้ท่านเองรู้สึกว่ากระเทือนมากเลยพี่น้องแต่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะตำหนิหรือต่อว่าพี่น้องเลยเพราะผมมีใจปรารถนาอยากจะสื่อสารถ้อยคำของพระเจ้าอยากได้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นทำให้ชีวิตของท่านได้รับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับและถ้าเรายอมรับด้วยใจที่ขอบอกกันพี่น้องเราจะเติบโตขึ้นเติบโตบนรากฐานความรักของพระเจ้าความรักของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าต่อมาว่าไงขณะที่เรายังเป็นคนอะไรครับคนดีใช่ไหมขณะคนที่เราพร้อมใช่ไหมขณะที่เราดีพร้อมใช่ไหมไม่ใช่ขณะที่เราเรียนจบใช่ไหมไม่พระคำของพระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นพี่น้องไม่ได้พูดอย่างนั้นขณะที่เรามีเงิน10ล้านใช่ไหมไม่ไม่เลยพี่น้อง no ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พระคำพระเจ้าบอกว่าอะไรเป็นเรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นโอ้โหในขณะที่เราเองนั้นหมดแรงในขณะที่เราเป็นคนบาปในขณะที่เราเองหาที่พึ่งไม่ได้ในขณะที่เราหมดหวังในขณะที่ทางตันแต่เรามีพระเยซูคริสต์มาช่วยเราเอเมนไหมครับโอ้ขอบพระคุณพระเจ้าพระคริสต์ได้ทรงอะไรครับสิ้นพระชนเพื่อเราโอ้พี่น้องคิดทีละประเด็นเลยนะพี่น้องพระคริสต์คือใครพระคริสต์คือองค์พระผู้ช่วยรอดของเราพระคริสต์คือใครพระคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้าพระคริสต์คือใครพระคริสต์คือผู้ที่จะปลดปล่อยชีวิตของเราพระคริสต์คือใครพระคริสต์คือผู้ที่จะทำให้ชีวิตของเราได้รับความรอดพระคริสต์คือใครพระคริสต์จะทำให้ชีวิตของเราได้รับครบบริบูรณ์พระคริสต์คือใครพระคริสต์คือเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเอเมนไหมครับพระคริสต์ได้ทรงอะไรครับโอ้โหพี่น้องพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าลงมาบนโลกนี้นั้นพระองค์ไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อจะสร้างศาสนานะพี่น้องฟังอีกครั้งพระองค์ไม่ได้มาสร้างศาสนาเพราะศาสนาในโลกนี้มันมีเยอะอยู่แล้วมันมีมากมายและเดี๋ยวนี้พี่น้องมีเรื่องน่าเศร้ามีเรื่องน่าเศร้าคือปัจจุบันนี้มีคนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเนี่ยสถิติเพิ่มขึ้นค
ความเชื่อของคริสเตียนและคนที่เชื่อพระเจ้านั้นมีมาก 31% ทั่วโลกประมาณ 2,800 ล้านคนอันดับ2ลงมาก็มีประมาณ 30% เหมือนกันและอันดับ3คืออะไรรู้ไหมครับคนไม่นับถือศาสนาเชื่อในตัวเองทำอะไรก็ได้ที่ไม่ได้รับสิ่งที่สำคัญก็คือชีวิตของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาเองนั้นไม่มีคำตอบของชีวิตเขาจะไม่มีหนทางออกเลยเราจึงต้องเป็นผู้ที่แบ่งปันพระพรและข่าวประเสริฐความจริงของพระเจ้าออกไปยังคนมากมายในโลกนี้ที่เขายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าถ้าเราไม่สำเร็จความสว่างใครจะเป็นความสว่างของยุคปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่บอกเล่าความจริงสันติสุขใครจะเป็นคนบอกเล่าเขาถ้าเราไม่พูดเรื่องความหวังของพระเจ้าใครจะเป็นผู้ที่บอกเขาเพราะต่างคนต่างทำมาหากินต่างคนต่างจะกอบโกยต่างคนต่างอยากจะสร้างฐานะต่างคนอยากจะพยายามทำอย่างไรที่จะเป็นที่ยอมรับในสังคมบ้านหลังใหญ่รถคันงามราคาหรูไปกินปลาดุกฟูที่ภัตตาคารคือคนพยายามจะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะข้างในเขาว่างเปล่าเขาไม่มีพระเจ้าไงแต่ถ้าหากว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพี่น้องเราไม่ต้องไปวิ่งตามสิ่งเหล่านี้เพราะเราถูกเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าแล้วเอเมนไหมครับพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์สิ้นพระชนม์คือตายแต่แล้วพระเยซูมาสมัครใจเพื่อจะตายเราไม่ได้บอกว่าเรามาเพื่อจะสร้างศาสนาใหม่แล้วใครที่ติดตามคำสอนเรานะเป็นศาสนาใหม่พี่น้องไม่ใช่ศาสนาในโลกมันมีเยอะอยู่แล้วพระองค์ไม่จำเป็นจะต้องสร้างศาสนาแต่พระองค์มาเพื่อจุดประสงค์เพื่อที่จะทำให้เรามีชีวิตโดยที่พระคริสต์ต้องตายหลายคนอยากรู้ทำไมพระเยซูต้องมาตายล่ะไม่ตายได้ไหมไม่ตายก็ได้ขอเพียงพระองค์ช่วยพี่น้องอย่าลืมนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมและพระองค์ทรงเป็นความรักพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ความยุติธรรมนั้นเมื่อมีผู้ทำผิดเขาต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นแม้พระองค์รักแต่ในมุมหนึ่งความยุติธรรมของพระองค์ก็มีพระองค์รู้ว่าถ้ามันมีคนทำผิดมีคนที่ทำไม่ถูกต้องเขาต้องได้รับโทษเหมือนในบ้านเราใช่ไหมมีคุกไว้เพื่อสำหรับคนที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องไปรับผิดชอบเช่นเดียวกันครับในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเมื่ออาดัมล้มลงในความบาปอาดัมนั้นเป็นเหตุทำให้ทุกคนต้องตายพระเยซูต้องลงมาเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะนำการให้และนำการคืนดีเพราะคำว่าตายหรือบาปนั้นทำให้มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้าแต่พระเจ้าเองกำลังอยากจะให้มนุษย์นั้นคืนดีกับพระเจ้าเมื่อมีคนที่อยากจะคืนดีมันจะต้องมีผู้หนึ่งมารับผิดชอบสิ่งที่เป็นความบาปนั้นและพระเยซูจึงเป็นเหมือนแกะที่ถูกเป็นภาพเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนแกะที่ถูกมาฆ่าเพื่อเป็นเครื่องบูชาและโลหิตของพระองค์ก็ชำระล้างบาปของเราฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่นำการคืนดีระหว่างเรากับพระเจ้ามาคืนดีกันพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อตัวพระองค์ไหมครับไม่ใช่เพื่อเราจีนี่ครับเพื่อค่อยเพื่อเราเราเนี่ยเราที่ไม่ใช่บาปเนี่ยเราที่เป็นคนบาปเนี่ยเพื่อเรานี่แหละเอเมนไหมครับเราที่เป็นตัวกลมๆเราที่เป็นตัวผอมๆเพื่อเรานี่แหละที่เราดูเหมือนกับเป็นแบบเนี้ยเพราะคริสต์มาสิ้นพระชนม์หรือมาตายเพื่อเรานั่นเองเอเมนไหมครับเอเมนถ
้าพระคริสต์ตายเพื่อเราพี่น้องเรายังจะไม่รู้จักความรักของพระเจ้าเลยเรายังจะอยู่ในชีวิตเก่าของเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเมื่อเรารู้ว่าความรักของพระเจ้าใหญ่ขนาดนี้มากขนาดนี้และรักเราจนให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระบุตรคือลูกของพระองค์ที่พระองค์รักมากเลยให้กับเรามาตายเพื่อเราและพี่น้องยังจะคิดอีกเลยว่าไม่เห็นพระเจ้าจะให้อะไรเราเลยพระจะบอกว่าเราให้แล้วให้พระเยซูลูกของเราให้กับเจ้าเพราะเรารักเจ้าเรารักเจ้าเราให้สิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราหลายคนจะบอกว่าทำไมพระเจ้าไม่ให้รถกับหนูล่ะทำไมพระเจ้าไม่ให้บ้านหนูล่ะทำไมพระเจ้าไม่ให้สิ่งนั้นกับหนูล่ะทำไมพระเจ้าไม่ให้แฟนหล่อๆกับหนูหน่อยตอนอายุ25หนูก็หลั่นล้าแต่หลังจากนั้นอายุ30หนูก็ชักไปเองทำไมไม่มีใครเข้ามาตอนอายุ35หนูบอกว่ารถไฟเที่ยวคันสุดท้ายอันคันไหนมาก็เอาหมดสิ้นแล้วพระเยซูทำไมไม่ให้หนูล่ะพระเจ้าบอกให้แล้วให้พระเยซูในชีวิตและพระเยซูเป็นทุกสิ่งในชีวิตเราเองเลยครับพระเยซูเป็นทุกสิ่งเลยพี่น้องพระองค์ทรงเป็นเพื่อนเราพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราถ้าพระเจ้าปรารถนาอยากจะให้คนที่เหมาะสำหรับเราเดี๋ยวพระเจ้าให้เองเลยไหมครับพี่น้องไม่ต้องดิ้นไม่ต้องพยายามเดี๋ยวจะมาเองไม่ต้องไปเสิร์ชหาใน Google เว็บหาคู่เอาชื่อไหนดีโรเบิร์ตหรือว่าตักทีหน่อยๆจะเอาไหนดีไม่ต้องไปหาคู่เลยเดี๋ยวพระเจ้าจับคู่ให้เองไหมครับไม่ต้องไปหาหรอกนะครับเดี๋ยวพระเจ้าจะหาให้ใจเย็นๆถ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีคู่พระเจ้าจะมีคู่แต่ถ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวเป็นพอต่อหน้าจากพระเจ้าก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณพระเจ้าการเป็นโสดก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเองไหมครับเพราะเรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยเราก็จะเป็นโสดก็ได้แต่อย่างไรพระเจ้าปรารถนาอยากให้ท่านมีเพื่อนอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเพราะว่าอะไรครับถ้าพระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงรักมากและไม่เคยจากกันเลยแล้วพระองค์ทรงให้พระเยซูมาตายไถ่บาปเพื่อเราพี่น้องฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับพระเจ้ารักท่านหัวปากหัวความมากเลยอ่ะพระเจ้ารักท่านมากจนพระเจ้ายอมแลกระหว่างพระเยซูคริสต์เพื่อจะให้ชีวิตของท่านพระเยซูมาตายเพื่อท่านจะได้ชีวิตพระเยซูเป็นผู้ที่ไม่เคยมีบาปแต่กลับมาต้องรับบาปเพื่อจะทำให้ท่านนั้นชอบธรรมพระเยซูมาเจ็บปวดเพื่อท่านแล้วก็ถูกป่วยเพื่อท่านเพื่อท่านจะได้รับการหายดีเอเมนไหมครับพระเยซูมาเป็นคนที่ขัดสนเป็นคนที่ถูกยอดเยอะเป็นคนที่ถูกโบยตีเพื่อท่านนั้นจะมีศักดิ์ศรีในพระเจ้าเอเมนไหมครับพระองค์ทรงมาให้ท่านเองนั้นรับสิ่งที่ดีงามจากพระเจ้าแต่ครบบริบูรณ์พี่น้องฉะนั้นถ้าเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตพี่น้องไม่ต้องแสวงหาสิ่งใดไม่ใช่ว่าสิ่งอื่นไม่ดีได้เราแสวงหาได้แต่ให้เราแสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เอเมนไหมครับพระเจ้าจะให้สิ่งทั้งปวงกับเราพระเจ้าไม่ต้องการให้เราวิ่งไปหาเหมือนกับแสวงหาเหมือนกับคนต่างชาติหรือคนไม่เชื่อแสวงหาเขากังวลสิ่งนั้นเขากังวลว่าบ้านเขากังวลว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้แต่พระเจ้าบอกว่าแสวงหาพระเจ้าก่อนคนของพระเจ้าต้องแสวงหาพระเจ้าก่อนยังไงไหมครับบอกกันที่อยู่ข้างหลังว่าแสวงหาพระเจ้าก่อนแสวงหาพระเจ้าก่อนเอเมนครับน้องเดี๋ยวพระเจ้าจะให้กับเราพระเจ้าจะให้กับเราผมไม่ได้สัญญากับพี่น้องนะพระคำพระเจ้าสัญญาเอเมนไหมครับเดี๋ยวพระเจ้าจะให้กับเรายอห์นบทที่สามข้อสิบหกบอกว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนอะไรครับจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เห็นไหมครับว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหนอาทิตย์นี้จึงเป็นอาทิตย์ที่ผมอยากจะมีโอกาสที่บอกว่าพระเจ้านั้นรักท่านมากความรักของพระเจ้าเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อนเสมอพระเจ้าไม่ได้บอกแบบ
เข้ามาหาเราก่อนเราถึงจะให้ความรับตอบสนองไม่ใช่ครับเมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปก่อนพระเจ้าก็เข้ามาหาก่อนและเมื่อมนุษย์เองนั้นพยายามที่จะไปกราบไหว้สิ่งต่างๆพึ่งพาตนเองพระเจ้าก็ส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อจะตายไถ่บาปเราพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เริ่มก่อนเสมอนั้นเวลาเราเห็นไหมพี่น้องเวลาเราอาจจะเข้าใจผิดหรือทะเลาะกันเนี่ยเรามักว่าเธอต้องมาก่อนสิเธอต้องมาเริ่มก่อนสิขอโทษฉันก่อนถ้าเราไม่เธอไม่ขอโทษฉันก่อนฉันก็ไม่คืนดีกับเธอแต่นี่ไม่ใช่พระเจ้านี่คือความเป็นมนุษย์ธรรมชาติของเราแต่พระเจ้าบอกว่าแม้นมนุษย์นั้นปฏิเสธพระองค์แม้นมนุษย์นั้นมีลูกเคารพในใจแม้นเขามีลูกเคารพที่เป็นตัวตนแม้เขาเองนั้นกราบไหว้สิ่งที่พระเจ้าสั่งแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นผู้ที่ประทานพระเยซูคริสต์ให้เขาเพื่อเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราจะกลายเป็นผู้ที่ชอบธรรมและสามารถที่จะรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์เอเมนไหมครับเอเมนเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานโอ้พี่น้องเห็นไหมจนได้ประทานคือให้รักมากจนให้พระเยซูคริสต์เครื่องมือที่วางใจในพระบุตรนั้นวางใจในใครพระเยซูวางใจในตนเองใช่ไหมไม่ใช่วางใจในพระเยซูวางใจในอะไรในพระเยซูวางใจในการงานที่พระเยซูทำเสร็จแล้ววางใจในพระเยซูที่พระองค์ทรงเป็นอัศจรรย์วางใจในพระเยซูที่พระองค์ทรงเป็นคำตอบของชีวิตวางใจในพระเยซูที่พระเยซูจะเพิ่มเติมทุกสิ่งให้กับเราวางใจในพระเยซูที่พระองค์นั้นจะทรงเป็นพระเจ้าที่ช่วยชีวิตของเราเอเมนไหมครับเอเมนพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับเราชนะพี่น้องมองเลยอะไรเราชนะการรัฐบาลให้เราไงเราชนะไงขอบคุณพระเจ้าที่มีโปรเจกต์เราชนะขอบคุณพระเจ้าที่มีไทยชนะขอบคุณพระเจ้าที่มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งดีทั้งสิ้นแต่พี่น้องชนะเราเพียงชนะยุคโควิดเราเพียงชนะในโลกนี้แต่พระเยซูให้เราชนะจนถึงชีวิตนิรันดร์อะไรรู้ยังเอเมนไหมครับพี่น้องอย่าเพียงแต่ดีใจก็ได้เราชนะเท่านั้นแต่จงดีใจที่เรามีพระเยซูชนะโลกนี้อะไรรู้ยังพระคำบอกว่าจะบอกว่าอะไรพระเจ้าทรงรักเราจะได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะอะไรครับไม่พินาศไม่พินาศฮาเลลูยาไม่พินาศแปลว่าอะไรพินาศคือชิบหายพินาศคืออะไรพินาศคือวอดวายพินาศคืออะไรพินาศคือตกนรกพินาศคืออะไรตายไปวิญญาณไม่ได้ผลได้เกิดถ้าภาษาบ้านเราพินาศคืออะไรพินาศก็คืออยู่ในบ่วงกรรมตลอดเวลาจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ฮาเลลูยาพระองค์ทรงให้ชีวิตนิรันดร์กับเราเราไม่สามารถจะแสวงหาได้เราไม่สามารถจะเอาความดีแลกได้เราไม่สามารถจะเอาสิ่งใดๆในโลกนี้ไปแลกกับชีวิตนิรันดร์ได้นอกจากที่เราจะเชื่อในพระเยซูเท่านั้นฟังดีๆนะครับพี่น้องอันนี้พี่น้องอาจจะบอกว่ามันพื้นฐานกอไก่จังเลยจ้ะเป็นกอไก่นี่สำคัญมากเลยเพราะหลายคนที่เสียหลายคนที่เชื่อพระเจ้าก็ยังอยู่กอไก่อยู่ยังไม่ยอมไปไหนเลยคือยังไม่มั่นใจเลยเองค่อยตายไปมื้อนี้ค่อยก็แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปดิชาวบ้านลืมนรกมีบางคนเป็นอย่างนี้นะก็ยังไม่แน่ใจเลยจนมีบทเรียนหนึ่งของคริสเตียนที่บอกว่ามั่นใจในความรอดถ้าท่านเชื่อพระเยซูคริสต์ด้วยใจรับด้วยปากเชื่อแท้จริงพี่น้องแม้นวันนี้สิ้นใจลมหายใจขาดหัวใจหยุดเต้นท่านก็ได้ไปอยู่กับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้จึงเป็นความมั่นใจของเราในพระเยซูไม่ใช่มั่นใจในตัวเองฟังดีๆนะพี่น้อง
เราไม่ได้มั่นใจในตัวเองเพราะว่าตัวเองของเราบางทีเองครับบารมีก็ไม่อ่านฟังเทศก็นั่งหลับเอเมนก็ไม่ยอมเอเมนมาโบสถ์บ้างไม่มาโบสถ์บ้างนะช่วงโควิดถือเป็นช่องทางหนึ่งเปิดคลิปออนไลน์5วินาทีหลังจากพี่เอเมนเสร็จไปเฮ็ดอย่างอื่นดีกว่าเออจะยังไงก็ไม่รู้หรอกวันนี้นอนอยู่บนเตียงดูไงเดียวเอาละให้อาจารย์เห็นหน่อยว่าเข้ามาแล้วหลังจากนั้นไปไหนก็ไม่รู้เปิดไว้โอ้เปิดยาวโอ้ยเนี่ยอาจารย์ถูกหลอกเปื่อยแล้วต้องเปื่อยเลยนะว่าเป็นไรถึงแม้ท่านจะเป็นอย่างนั้นพระเยซูคริสต์ก็รักท่านและถ้าท่านเชื่อพระเจ้าท่านก็ไปสวรรค์เหมือนเดิมนั่นแหละเอเมนไหมครับไม่ใช่หน้าที่ผู้เลี้ยงที่จะไม่ต้องคอยจับผิดนั่นเอาละนี่นะสมชายมาโบสถ์อาทิตย์นี้1ครั้งเอาไป2ดาวอาทิตย์นี้ขาดโบสถ์เพราะเป็นหวัดปวดหัวอาทิตย์นี้ไม่สบายไม่มาเอาละไม่ใช่พี่น้องหน้าที่ของผู้เลี้ยงนะครับคือการให้ความจริงของพระเจ้าให้ท่านรู้จักพระเยซูส่วนหน้าที่ของท่านอะไรรู้ไหมท่านรู้จักพระเยซูด้วยตัวของท่านเองผมไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปบอกอ่านพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ทำไมไม่อ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์ดีมากเลยพระคัมภีร์เป็นถ้อยคำของพระเจ้าทำไมไม่อ่านไม่ใช่หน้าที่ครับหน้าที่ของท่านคือต้องรู้จักพระเยซูด้วยตัวของท่านพระเยซูมาจึงไม่ได้เพื่อนำศาสนามาแต่พระเยซูนำชีวิตมาให้และท่านต้องรู้จักพระเยซูคริสต์ผ่านถ้อยคำความจริงของพระเจ้าและผู้เลี้ยงก็จะเสริมสร้างชีวิตของท่านผู้เลี้ยงไม่มีหน้าที่ที่จะไปบอกว่าอันนี้ท่านควรทำอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ท่านต้องทำอันนี้อย่าทำอันนั้นอย่าทำอันนั้นอย่าเฮ็ดพี่น้องอันนี้มันเป็นศาสนาแล้วความจริงของพระเจ้าจะปลดปล่อยให้เราเป็นไทยและถ้าเรารู้จักพระเยซูเป็นคำตอบทำไมเราถึงไม่อยากจะรู้จักล่ะทำไมเราไม่ขนขวายนะครับการรู้จักก็ต้องขนขวายการรู้จักต้องรอต้องอธิษฐานการรู้จักเราต้องอ่านพระคำของพระเจ้าไม่ใช่เพราะอยากจะให้พระเจ้าอวยพรแต่เพื่อเราจะลึกซึ้งในพระองค์มากขึ้นและขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นให้ชีวิตกับเราเอเมนไหมครับเราไม่ได้เป็นเหมือนครูที่ต้องไปถวการบ้านเฝ้าเดียวหรือยังเฝ้าเดียวไหมทำไมไม่เฝ้าล่ะวันนี้นะไปไหนมาทำไมโบสถ์ถึงมาสายแล้ววันนี้ไม่ใช่พี่น้องท่านกับพระเจ้ารับผิดชอบในชีวิตที่จะรู้จักพระองค์ลึกซึ้งมากขึ้นมีผมฟังคำเทศนาแล้วผมได้สิ่งหนึ่งที่ได้ข้อคิดพี่น้องการรู้จักพระเจ้านะพี่น้องเคยดำน้ำไหมครับใครเคยดำน้ำยกมือขึ้นดำน้ำเคยดำทะเลไปดำดูปะการังเคยไหมเคยใช่ไหมครับพี่น้องเวลาเขาจะดำดูปะการังเนี่ยมันจะไม่เห็นปะการังตอนที่อยู่ชายทะเลแต่เขาจะต้องพาเราไปที่หนึ่งที่มันเป็นบริเวณที่น้ำลึกแล้วให้เราใส่ใช่ไหมครับใส่หน้ากากแล้วก็มีท่อไปแล้วเราก็จะดำลงไปแล้วเราก็จะเห็นอะไรครับปลาปะการังอะไรต่างๆสวยงามใช่ไหมครับพี่น้องการที่เราจะรู้จักพระเยซูคริสต์ผิวเผินไม่เห็นปะการังหรอกครับต้องลึกซึ้งใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์เจ้าให้ควรพระคัมภีร์เจ้าใช้เวลากับพระเจ้าขับรถไปก็ฟังพระวจนะพระเจ้าสนใจพระวจนะพระเจ้าอย่าไปสนใจเสียโป้มากเสียโป้โดนจับไปแล้วเสียโป้มีเงินเยอะแต่เสียโป้ทำพนันหวยออนไลน์ไม่ใช่เสียโป้ไม่ดีนะพี่น้องเขาพวกจะดีของเขาอะแต่ผมกำลังจะบอกว่าอย่าไปสนใจข่าวมาก
จนเราเองเนี่ยลืมสนใจพระเจ้าเราให้เวลากับข่าวมากจนติดเกาะเกาะอะไรครับเกาะข่าวติดเกาะสถานการณ์โอ้โหพี่น้องไล่มาเลยตั้งแต่โควิดโอ้โห4ตัวตอนนี้8 3ตัวตอนนี้เหลือ700ตอนนี้เหลือ500โอ้ดีใจไม่ต้องไปติดตามมันพี่น้องบางคนหนักไปกว่านั้นติดตามข่าวน้องชมพู่จนตอนนี้ลุงพลลุงพลจนเป็นโอ้โหวาไรตี้ไปแล้วลุงพลตอนนี้กำลังก็ยังตามข่าวกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปตามแล้วตามข่าวเหล่านี้มีแต่ทำให้เราจิตตกแต่เข้าตามให้คริสชีวิตเราจะดีขึ้นเอเมนไหมครับเอเมนไปตามทำไมบางคนดังไปก่อนนะดาราจับคู่กันเออคู่นี้กับคู่นี้อ่ะคู่จิ้นคู่จิ้นจะจิ้นหรือไม่จิ้นมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะพี่น้องการดูข่าวไม่ได้ผิดอะไรนะแต่หมายถึงว่าเราอย่าใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากแต่ให้เราใช้เวลากับพระคริสต์ใช้เวลากับให้คำความจริงของพระเจ้าพระคัมภีร์เรามีเราก็อ่านพระคำของพระเจ้าฟังพระคำของพระเจ้าเยอะๆฟังพระคำของพระเจ้าแล้วจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดชีวิตเราจะเปลี่ยนเราจะมีกำลังขึ้นในพระเจ้าเองไหมครับพระคำของพระเจ้าข้อต่อมาเลยครับเอเฟซัสบทที่3ข้อ17ว่าไงครับอ่านให้กัน1 2 3เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกข้อ19เลยครับอีกข้อ1ใช่ไหมความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงให้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอัจฉริยะที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราบาปของเราความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงก็คืออาจารย์ยอนนั้นได้พูดยอนเป็นสาวกที่พระเยซูรักที่สุดเขียนพระกิตติคุณยอนแล้วมาเขียนจดหมายฝากอีกด้วยการดลใจของพระวิญญาณก็คือพระธรรมยอห์นบอกความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าอ้าวแล้วมันอันไหนล่ะไม่ใช่ที่เราไปรักพระเจ้าเหรอไม่ใช่ครับเพราะความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าบางวันที่สูงปี๊บบางวันที่โอ้โหตกต่ำลงมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราบางวันโอ้โหรู้สึกได้อธิษฐานวันนี้อธิษฐาน3ชั่วโมงโอ้รู้สึกอยากจะนมัสการพระเจ้าโอ้กระโดดลงเต้นบางวันเรามาโอ้วันนี้ไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเรารู้สึกไม่พอใจที่คนเวลาเราขับรถมาแล้วมีคนปาดหน้ารถเราพอเข้ามานมัสการพระเจ้าว้าไม่มีใจอยากนมัสการเลยเห็นไหมความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยมันขึ้นลงต่ำกับสถานการณ์กับอารมณ์ของเรากับความรู้สึกของเราโอ้วันนี้ทะเลาะกับแม่บ้านมาโอ้ทะเลาะกันขับรถมาปรากฏพอจะถึงหน้าโบสถ์จากการทะเลาะพอถึงไม่ต้องสวัสดีค่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยยังปู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 อยู่เลยยังปูปูอยู่โอ้สวัสดีค่ะเอาอันนี้ผมมาที่วัดเสียงไปเจ้ามันก็ไม่ถึงเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าคงไม่พอพระทัยแน่เลยทะเลาะกันมาเนี่ยจะนมัสการพระเจ้ายังไงไม่ถึงบัลลังก์คนร้องก็ร้องเพลงใหม่มันก็ร้องไม่ได้อีกเพลงที่เราร้องได้ทำไมไม่เอามาเอาแต่เพลงใหม่โอ้พระบิดาเจ้าเราก็ไม่ถึงบัลลังก์สักทีตกบัลลังก์แล้วตกบัลลังก์แล้วกีตาร์ก็มาให้ทำไมไม่เล่นมันไม่ใช่พวงมาลัยดูไปแล้วโอ้โหมันไม่ถึงบัลลังก์เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ไงครับคือความรู้สึกเราแต่ถ้าเราแบบว่าถึงเราจะเป็นยังไงพระเจ้ายังรักเราเสมอและพระเจ้าพร้อมเสมอที่เมื่อเราเข้ามาพบพระเจ้า
การทรงสถิตของพระเจ้าก็อยู่กับเราเอเมนไหมครับพระเจ้าก็อยู่กับเราอยู่แล้วพี่น้องไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับไอ้คนนั้นใส่เสื้อสีอะไรฮะไอ้มือกีตาร์มือเบสมืออะไรใส่เสื้อสีอะไรทำไมวันนี้ใส่เสื้อทีมเดียวกันมันไม่เกี่ยวพี่น้องขึ้นอยู่กับใจของเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเอเมนไหมครับความรักที่กับพระเจ้าพูดถึงนั้นไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าไม่ใช่ความรักของเราของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้านะพี่น้องแต่ที่อะไรครับแต่ที่อะไรพี่น้องอ่านด้วยกันแต่ที่พระองค์ทรงรักเราฮาเลลูยาพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราเอเมนไหมครับเอเมนแม้คนทั้งโลกจะเบือนหน้าหนีท่านแม้คนทั้งโลกไม่เอาท่านแล้วแม้คนทั้งโลกตัดขาดจากญาตินี้แต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักเราเอเมนไหมครับพระเจ้ารักเราพี่น้องฉะนั้นการที่เรารู้จักความรักของพระเจ้าเป็นอิ่มอยู่ในหัวใจเราจะไม่ไปวิ่งหาความรักและเราก็จะไม่ต้องการความรักของมนุษย์แต่เราอิ่มในความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับและเราจะป้องกันโรคซึมเศร้าได้เลยพี่น้องปัจจุบันนี้โรคซึมเศร้ามันเยอะมากเลยเพราะอะไรครับต้องการความรักเหมือนกับลูกชายของผมหลายครั้งแซวกันบอกว่าต้องการเตาผิงหรือเปล่าขาดเตาผิงหรือเปล่าพี่น้องเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่ต้องการเตาผิงอีกแล้วไม่ต้องการความอบอุ่นอีกแล้วเพราะเรามีความรักของพระเจ้าที่ล้นอยู่ในชีวิตของเราเองไหมครับถ้าบอกได้บอกเลยแต่ที่พระองค์ทรงรักเราอ้าวแล้วรักเราได้แสดงออกยังไงล่ะต่อไปเลยครับและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นอะไรครับผู้รับใช้พระบุตรคือพระเยซูมาเพื่ออะไรครับมันตายไถ่บาปเพื่อเราอ่ะข้อนี้บอกชัดไปก่อนนั้นอีกบอกว่ามาเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาพระเยซูไม่ได้มาพิพากษาพระเจ้าไม่ได้พระเยซูมาพิพากษาแต่ให้พระเยซูมาเพื่อที่จะช่วยให้รอดเอเมนไหมครับพระองค์มาเพื่อช่วยให้รอดเอเมนดินสอจะมียางลบชีวิตของเรามีพระโลหิตพระเยซูลบให้เอเมนเอเมนไหมครับเอเมนพระเยซูจะลบล้างความอาชญาความโกรธเกลี้ยวของพระเจ้าที่จะต้องจัดการกับเราเพราะเราเป็นคนบาปแต่พระองค์แทนที่จะจัดการกับเราด้วยความพระมิโลของพระองค์พระองค์กลับส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อที่จะจัดการกับพระเยซูนี่คือความรักของพระเจ้าแทนที่จะจัดการกับเราเอาความโกรธเกลี้ยวของพระเจ้าลงที่พระเยซูจนพระเยซูบอกว่าฉะไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเสียพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเพราะอะไรครับความโกรธเกลี้ยวการพิพากษาสิ่งต่างๆที่พระเจ้าปรารถนาอยากจะพิพากษามนุษย์นั้นได้ลงที่พระเยซูทั้งหมดเลยที่ไม้กางเขนนั้นได้ลงไปที่ไม้กางเขนได้ลงไปที่พระเยซูที่พระองค์ถูกตรึงความบาปของเราความกดสูของเราความละอายของเราความเลวร้ายของเราคำแช่งสาปของเราที่คนสาปแช่งเราลงที่พระเยซูหมดเลยและเมื่อพระเยซูรับสิ่งเหล่านั้นไปพระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์แต่กับใครรับเอาความบาปของเราไปหมดเลยเพื่อเราจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อเราจะกลายเป็นคนที่รับความรอดเพื่อเราเองนั้นจะลบล้างพระอาชญาของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระคำของพระเจ้าจะบอกว่าอะไรลบล้างพระอาชญาคือความโกรธเกลี้ยวการพิพากษาของพระเจ้าและลงที่พระเยซูคริสต์อะไรนี่โอ้พี่น้องนี่เป็นข่าวดีเป็นข่าวประเสริฐที่ยิ่งใหญ่เลยเป็นข่าวที่สุดยอดแล้วที่พระเจ้าทรงรักเราและหาผู้ที่ตายไถ่บาปแทนเราคือองค์พระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะอะไรครับบาปของเราตกไปที่พระเยซูหมดเลยโอ้โหพี่น้อง
นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากพระคำของพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเองนั้นวางรากฐานชีวิตของเราไว้บนพระคริสต์เราจะเข้าใจความกว้างความยาวความสูงรากฐานในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราถ้าเราเข้าใจความรักของพระเจ้าที่พระเจ้ารักเรามากขนาดนี้พี่น้องชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมเราจะไม่อยากอยู่ในบาปเหมือนเดิมเราจะไม่สดชื่นกับความบาปของเราเราจะไม่สดชื่นกับนิสัยบาปของเราเราจะไม่สดชื่นหรือยินดีหรือพอใจหรืออยากจะแช่อยู่ในความบาปแบบเดิมของเราต่อไปเพราะเรารู้พระเจ้ารักเรามาเอเมนเอเมนไหมครับเอเมนเราไม่อยากให้พระเจ้าเสียใจเราไม่อยากให้พระเจ้ารู้สึกว่าพระองค์เสียพระทัยของเราแต่เราอยากให้พระเจ้าชื่นใจและแม้เราจะอยู่ในบาปอยู่พระเจ้าก็ยังรักเราอยู่เสมอแต่พระเจ้าไม่อยากให้เรานั้นอยู่ตรงนั้นแต่พระเจ้าอยากให้เราเดินกับโลกติดตามโลกและเดินกับโลกและรับพระพรและรับชัยชนะและรับการเกิดผลร่วมกันกับโลกเอเมนไหมครับดังนั้นอย่าอยู่ในตรงนั้นเลยจะอยู่ที่เดิมอีกเลยออกมาจากที่เรานอกลู่นอกทางไปกลับคืนมาอยู่ในทางของพระเจ้าจากการที่เราออกจากทางไปกลับมาสู่ทางของพระเจ้าทางแห่งอะไรทางแห่งพระพรทางแห่งความจริงทางที่จะนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ทางที่เราจะรับชัยชนะที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ว่าเรามีกำลังไม่ใช่ว่าเรามีเรี่ยวแรงไม่ใช่ว่าเราเองเป็นคนเก่งไม่ใช่ว่าเรามีความสามารถแต่พระเยซูทรงสามารถเอเมนเอเมนครับขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าบอกอะไรครับท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหลายคือความใครเป็นธรรมิกชนครับเราท่านยกมือขึ้นครับธรรมิกชนมีบางคนไม่ยกแล้วพี่น้องไม่รู้เลยเราคือธรรมิกชนของพระเจ้าเอเมนเราทุกคนเป็นธรรมิกอาจารย์จะธรรมิกชนได้ไงเมื่อคืนไม่ได้อธิษฐานเลยอาจารย์เมื่อเช้าไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เลยพี่น้องท่านไม่ได้ธรรมิกชนเพราะท่านอ่านพระคัมภีร์แต่ท่านธรรมิกชนเพราะท่านมีพระเยซูอยู่ในชีวิตเอเมนฮาเลลูยาเอาขอพระคัมภีร์ต่อไปเลยครับท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรจะอะไรครับรักซึ่งกันและกันพี่น้องความรักของพระเจ้าที่ลงมาในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าไม่ประสงค์ปรารถนาอยากให้มันอยู่กับเราคนเดียวพระเจ้าไม่อยากให้มันอยู่กับเราคนเดียวแต่พระเจ้าต้องการความรักของพระเจ้าที่ลงมาในชีวิตของเรานั้นส่งผ่านออกไปเราไม่สามารถจะรักคนที่ไม่น่ารักซึ่งกันและกันได้แต่ความรักที่เราได้รับจากพระเยซูจากพระเจ้าที่เต็มล้นอยู่ในหัวใจเราจะสามารถรักได้ Amen. ไม่ใช่ว่ากำลังของเราที่เราสามารถรักได้แต่พระเจ้าที่อยู่ในเราพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในเราจะทำให้เรารักได้เอเมนไหมครับ Amen. ความรักจึงเป็นผลของพระวิญญาณในกาลาเทียบทที่5ข้อ23บอกไว้อย่างชัดเจนว่าความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเป็นผลพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ใช่เราพยายามทำด้วยตัวเองแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเพราะชีวิตเราเป็นวิหารของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนเป็นที่ทรงสถิตของพระเจ้าข้อสุดท้ายครับพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นพี่น้องนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมโค้ดมาเพื่อจะให้พี่น้องรู้ว่าความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นั้นทรงผ่านพระธรรมพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์มาตายเพื่อเราเมื่อพระเยซูรักเรามากขนาดนี้พระองค์ยอมตายเพื่อเราขนาดนี้พี่น้องชีวิตของเรานั้นพระคำของพระองค์รักสิ้นกันเลยครับด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าพี่น้องโดยความรักของเรามนุษย์นั้นจำกัดครับจำกัดจริงๆถ้าพี่น้องสังเกตดูนะครับหนึ่งเรารักตัวเองสองเราก็จะรักคนที่อยู่รอบข้างเรารักครอบครัวของเรารักญาติพี่ของเรารักเพื่อนของเราที่น่ารักแต่เราไปไกลกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นความรักที่จำกัดแต่ความรักของพระเจ้านั้นที่พระเจ้าใส่ลงไปพระเจ้าจะให้เรารักแม้นคนนั้นไม่น่ารักแม้นคนนั้นเอาเปรียบเราแม้นคนนั้นคิดไม่ดีกับเราแม้นคนนั้นเขาเองนั้นไม่เคยให้เกียรติเรา
แม้นคนนั้นเขาเองนั้นไม่ได้สนใจเราแม้นอะไรก็แล้วแต่ความรักของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันจะถูกส่งผ่านไปออกไปออกไปออกไปเป็นข่าวประเสริฐเป็นข่าวประยังชีวิตเป็นความสว่างที่เราสามารถสัมผัสได้ที่เราจะเห็นได้ยิ่งเราโตกับพระเจ้ามากขึ้นนะพี่น้องสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมากขึ้นไม่มากขึ้นไม่ใช่เป็นการสร้างภาพแต่มันเป็นตัวตนจริงๆของเราที่เรามีพระเยซูในชีวิตและเราจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าอย่างลึกลึกในความรักของพระเจ้าเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเรามั่นใจละว่าอย่างไรเสียแม้คนทั้งโลกไม่รักเราแต่พระเจ้ายังรักเราเสมอแม้คนที่อยู่ข้างๆกายเราไม่รักเราพระเจ้าก็ยังรักเราความรักของมนุษย์อาจจะมีสามีภรรยาหรืออาจจะเป็นเพื่อนเราหรืออาจจะเป็นลูกเราเขาจะไม่สนใจเขาอาจจะไม่ได้รักเราเขาอาจจะอะไรก็แล้วแต่พี่น้องมั่นใจพระเจ้าทรงรักเราแน่นอนพระเจ้ารักเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราต้องทำดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครแต่พระเจ้าใส่ใจเราในอย่างที่เราเป็นเอเมนไหมครับนิวรณ์บทที่3ข้อที่9ข้อสุดท้ายครับเห็นไหมครับนิวรณ์บทที่3ข้อที่9เรามาอ่านด้วยกันครับ1 2 3ดูเถิดเราจะทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้เป็นนั้นมากราบลงแทบเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเราได้รับพวกเจ้าผมจะเน้นตรงประโยคสุดท้ายครับพี่น้องเราอ่านด้วยกันเราได้รักพวกเจ้าอะไรรู้อย่างพี่น้องพระเจ้ารักเราพระคำของพระเจ้าข้อนี้วิวรณ์เป็นพระคำเล็บสุดท้ายด้วยและพระเจ้าก็ยังยืนยันกับเราบอกว่าอะไรครับเราได้รักพวกเจ้าพระเจ้ารักเรารักมากมากรักแบบหัวปักหัวปักรักแบบรักข้างเดียวจะสนใจพระองค์หรือไม่พระองค์ไม่ได้สนใจแต่พระเจ้ารักยังไงก็รักและรักรักเราเพราะพระคำพระเจ้าบอกว่าเราได้รักพวกเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนขณะนี้ท่านกับพระเจ้าด้วยกันครับ